中粉สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจงเฟินวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับหนุ่มดอน่ารักที่มี2บุคลิกในร่างเดียวแต่ที่บอกว่า2บุคลิกไม่ใช่ผิดปกติอะไรนะแต่เพราะหนุ่มคนนี้บางครั้งก็มาในลุคมาเทสุดแซ่บหรือในบางครั้งก็มาในลุคหนุ่มหวานสุดน่ารักถือว่าทั้งหล่อทั้งน่ารักเตรียมมาใจสาวๆเลยทีเดียวและสำหรับใครที่ได้เจอกับหนุ่มคนนี้ก็ต้องหลงไหลไปกับรอยยิ้มที่ยิ้มทีตาเป็นสละอิทั้งส่วนสูงที่โดดเด่นทั้งฟันเรียงข่าวสวยน่ารักถือว่าเป็นสเปคหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มเซนนั่นเองหนุ่มที่ไม่ชอบทำอาหารแต่ชื่นชอบการทานอาหารเป็นมากๆโดยเฉพาะอาหารจีนหนุ่มเซนนี้ปราบปื้มแบบสุดๆเลยสำหรับใครที่อยากรู้จักว่าหนุ่มคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจเราไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะเซนสุภพงษ์อุดมแก้วกาญจนาเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2541ราศีเมษส่วนสูง181เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะเศรษฐศาสตร์เซนเกิดในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาของชื่อจีนนั้นก็มาจากคุณปู่ของเขาเป็นคนตั้งให้เพราะคุณปู่หวังว่าอยากจะให้เซนเติบโตเป็นเด็กที่น่ารักดังนั้นความหมายของชื่อก็คือทั้งขี้เล่นและน่ารักนั่นเองด้านชีวิตส่วนตัวเซนเป็นคนที่ชอบทำบุญเอามากๆเวลาว่างเขามักจะบริจาคเงินผ่านสื่อต่างๆจนทำให้แฟนคลับอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มเซนนั้นจะแอบหนีไปบวชหรือเปล่าแต่แอบได้ยินมาว่าตอนอายุ14เซนเกือบจะออกบวชเป็นเนรแล้วแต่แม่ได้ห้ามไว้ก่อนโหใจบุญมากเพราะหนุ่มเซนของน้องเส้นทางในวงการบันเทิงของหนุ่มเซนในปี2561ได้เปิดตัวเล่นซีรีส์วายเรื่องบังเอิญรัก Love by Chance ที่หนุ่มเซนนั้นได้รับบทเป็นพีทหนุ่มนักศึกษาปี1ที่โดนแฟนเก่าขู่กันโชคทรัพย์เพื่อแลกกับการไม่บอกแม่ของพีทว่าเขาชอบผู้ชายจนกระทั่งเขาได้เจอกับเอผู้ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือก็เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นจะสนุกสุดฟินขนาดไหนอย่าลืมไปติดตามกันได้ถ้าน้องพีทไม่รวยอ่ะพี่ไม่มีทางจีบกอดหรือจูบหรอกด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของหนุ่มเซนนั้นทำให้ตอนนั้นเขาดังเป็นผู้แตกและเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับชาวจีนจำนวนมากที่ชื่นชอบจิ้นฟินกับคู่ของหนุ่มเซนและหนุ่มเพิร์ทมากๆแต่น่าเสียดายเรื่องบังเอิญรัก2เกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้หนุ่มเซนนั้นไม่สามารถร่วมแสดงได้ทั้งทางต้นสังกัดรวมไปถึงแฟนๆต่างก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากต่อมาหนุ่มเซนก็ยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลากหลายเรื่องเช่นลิขิตรักข้ามดวงดาวเวอร์ชันไทยเพราะคิดถึง Reminders ใบไม้ที่ปิดปิวแต่กระแสตอบรับก็ยังคงนิ่งอยู่จนในปี2564หนุ่มเซนได้รับบทเป็นนักศึกษาปี2คณะวิศวกรรมศาสตร์ในซีรีส์เรื่อง Why Are You The Series พอลักใช่เปล่ารับบทเป็นติวเตอร์คู่กับสีคู่จิ้นคู่ใหม่จึงทำให้หนุ่มเซนปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งเพราะซีรีส์เรื่องนี้ทำให้แฟนๆและผู้ชมต่างก็หลงในความน่ารักของหนุ่มเซนในซีรีส์ความสนิทสนมของหนุ่มเซนกับหนุ่มซีนั้นทำให้แฟนๆนั้นก็ต่างเขินกับความน่ารักของทั้งคู่หากใครที่อยากฟินกับความน่ารักนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้หนุ่มเซนไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่ความสามารถด้านการร้องเพลงของเขาก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆโดยหนุ่มเซนได้ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ I Crush On You ที่ทำออกมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับเหล่าแฟนคลับที่ดูไปแล้วหนุ่มเซนนั้นเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรอบข้างเอามากๆเริ่มจะถูกใจกับหนุ่มคนนี้เข้าแล้วสิถูกใจคนนี้จะทำยังไงให้ดีรู้จักกันมองที่ฉันสักหน่อยได้ไหมและนอกจากเขาจะเป็นศิลปินแล้วหนุ่มเซนก็ยังมีม่านนักธุรกิจอีกด้วยโดยในปี2563หนุ่มเซนได้เปิดร้านป๊อปคอร์นของตัวเองในปีเดียวกันนั้นหนุ่มเซนได้จัดตั้งบริษัท Idol Factory จำกัดเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์นั่นเองดูแล้วหนุ่มเซนเป็นผู้ชายที่มีความสามารถจริงๆและความรับขั้นสุดยอดของหนุ่มเซนนั่นก็คือยังโสดอยู่ใครที่ต้องการต่อแถวเป็นแฟนในอนาคตเชิญได้เลยนะดูจากประวัติของหนุ่มหล่อสุดน่ารักกันแล้วทุกคนเริ่มรักหนุ่มเซนกันแล้วหรือยังนะถ้ารักแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหนุ่มเซนด้วยนะส่วนใครที่ต้องการติดตามผลงานของหนุ่มเซนสามารถติดตามได้ที่ IG เซนซับกันได้เลยRing ring ring 希望听到你说 hi
ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น